สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมระบบเปิดปิดผ้าม่านอัตโนมัติควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้แอปบินกับโหมดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแสงส่องก็จะปิดผ้าม่านเมื่อแสงไม่ส่องก็จะเปิดผ้าม่านอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยตัวโนด MPU ESP8266 Wi-Fi Module ครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราจะใช้ในส่วนของตัว ESP8266 Wi-Fi Module นะฮะเป็นตัวประมวลผลลัพธ์ครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของตัว Wi-Fi Module ตัวนี้นะทำการคอนเนคเข้าสู่ตัวแอปพลิเคชันบินของเรานะครับโดยก่อนการใช้งานเราต้องทำการตั้งในส่วนของตัว SSID และ password นะฮะที่ใส่ลงไปในโนด MCU นั้นจากเราเตอร์ให้ตรงกันก่อนที่สามารถที่จะทำการ connect กันได้นั่นเองเนื่องจากว่าตัวโนด MCU นั้นจะต้องทำการ connect ผ่านสัญญาณ Wi-Fi โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi router นั่นเองเพื่อสามารถที่จะทำงานนะครับทำการสั่งการหรือว่าทำงานผ่านตัวแอปพลิเคชันบินได้นั่นเองครับสำหรับนะครับหน้าตาของแอปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับอันซ้ายมือสุดด้านบนตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวผ้าม่านนั่นเองครับส่วนอันที่2ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดการทำงานเมื่อเราสั่งเปิดปิดเองด้วยมือเนี่ยก็จะกลายเป็นโหมดแมนนวลแต่ว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มโหมดให้เป็นออโต้มันก็จะทำการเปิดปิดโดยใช้นะครับตัวเซ็นเซอร์แสงซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ LDR นะฮะที่ติดอยู่กับขาของตัวโหนด MPU ของเรานั่นเองนะครับสำหรับการขับมอเตอร์ในการนะครับหมุนนะครับตัวลอกนะครับที่อยู่ด้านล่างเป็นเส้นบางๆตรงนี้นะครับสีเขียวๆเนี่ยเพื่อให้ตัวม่านสามารถเลื่อนเปิดได้เลื่อนปิดได้โดยเราจะติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ TCRT5000 2ตัวครับก็จะมีฝั่งปิดก็ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ฝั่งเปิดอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะครับซึ่งตัว TCRT ตัวนี้นะครับก็จะทำการเปล่งแสงอินฟราเรดออกมานะครับเมื่อตัวผ้าม่านไปกระทบกับตัวนะครับแสงอินฟราเรดก็จะสะท้อนกลับไปยังตัวรับที่อยู่บนเซ็นเซอร์นะฮะของ TCRT5000 ก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวโหนด MPU เพื่อบังคับให้หรือว่าควบคุมให้มอเตอร์นั้นหยุดหมุนนะไม่ให้มันหมุนเกินเกลียวหรือว่าหมุนค้างไม่งั้นเดี๋ยวมอเตอร์มันจะร้อนจนไหม้นะครับสำหรับตัวมอเตอร์เราก็จะใช้ DC เกียร์มอเตอร์ขนาดเล็กนะฮะซึ่งภายในก็จะเป็นเฟืองพลาสติกสามารถที่จะทำการทดแรงเพื่อให้มีทอร์กนะฮะหรือว่าแรงบิดที่เยอะขึ้นได้นั่นเองครับสำหรับตัวเรเลย์ตรงนี้นะก็จะใช้ทั้งหมด4 channel เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์โดย2 channel แรกก็จะต่อเป็นแบบ head bit นะครับทำการควบคุมมอเตอร์ฝั่งปิดก็คือด้านนี้นะครับสีเขียวนะครับผมทำสีไว้แล้วส่วนนะครับ2ตัวหลังตัวนี้ก็ควบคุมทางด้านฝั่งเปิดก็คือสีขาวตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์ทั้งฝั่งปิดและฝั่งเปิดประจำอยู่หน้าตำแหน่งเพื่อทำให้ในการดีเทคผ้าถ้าเกิดผ้านะครับถึงฝั่งเปิดแล้วโดยที่ไม่โดนเซ็นเซอร์ก็จะหยุดมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในฝั่งปิดและผ้าไปบังตัวเซ็นเซอร์พอดีเนี่ยก็จะสั่งให้มอเตอร์ตัวนี้หยุดเช่นกันเพื่อไม่ให้มันเกิดการหมุนค้างเพื่อมอเตอร์จะได้ไม่ร้อนจนไหม้นั่นเองครับและสำหรับนะฮะแหล่งจ่ายไฟของเราในที่นี้เราใช้2แหล่งครับเนื่องจากว่ามอเตอร์เรานะครับใช้ไฟ12โวลต์เนื่องจากว่ามันต้องใช้แรงบิดที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นมันเลยใช้ไฟเยอะสำหรับ12โวลต์สำหรับมอเตอร์นะเราก็จะใช้สายสีน้ำเงินกับสีแดงนะที่ต่ออยู่กับหน้าสัมปัตของตัวรีเลย์เนี่ยนะครับโดยสีแดงตัวนี้นะก็จะเป็นไฟบวกขนาด12โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะครับแนะนำส่วนสายสีน้ำเงินก็คือขั้วลบนะครับเป็นส่วนของตัวขั้วลบของตัวมอเตอร์นั่นเองซึ่งเราแยกแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงหลักเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากตัวมอเตอร์เข้ามากวนตัวโหนด MPU นั่นเองนะครับส่วนในส่วนของตัวโหนด MPU แล้วเราใช้ USB Micro C นะครับที่เสียบกับตัว USB ของตัวโนด MPU เพื่อทำการป้อนไฟเลี้ยงขนาด5โวลต์2แอมป์เช่นกันในที่นี้ผมจะทำการต่อผ่านที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่มีนะฮะขั้ว USB อยู่ต่อผ่านสายไมโครซีเสียบเข้าได้เลยส่วนนะครับไฟเลี้ยงมอเตอร์12โวลต์ผมก็จะใช้อะแดปเตอร์อีกตัวนึงนะเสียบร่วมกับตัวปลั๊กนะครับแปลงมาเป็นไฟ DC 12โวลต์ขนาดประมาณ10แอมป์นะฮะหรือว่า5แอมป์ก็ได้10แอมป์ก็ได้นะประมาณนี้แต่ว่าไม่ควรต่ำกว่า5แอมป์ต่อเข้าสู่สายสีแดงและสายสีน้ำเงินโดยมีสีแดงเป็นบวกและสีน้ำเงินเป็นลบตามลำดับครับนะสำหรับหน้าผ้าของเราก็จะเป็นผ้าม่านนะครับค่อนข้างหนาตัวนี้มันจะมีน้ำหนักนิดนึงฉะนั้นมอเตอร์เวลามันหมุนมันจะใช้แรงบิดค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ไฟเยอะด้วยเช่นกันครับและสำหรับนะครับหน้าตาหน้าจอของตัวแอปก็ประมาณนี้2ปุ่มบนก็อธิบายไปแล้วส่วนอันล่างนี้ก็จะเป็นปริมาณแสงนะครับระหว่างค่าระหว่าง0ถึง500นะครับซึ่งทำการวัดได้จากเซ็นเซอร์ตัว LDR ตัวนี้นั่นเองครับในสภาวะปกติครับเมื่อเราทำการเซตใน2ตัว SSID กับ password ไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์รอสักครู่ครับนะฮะให้ตัวโปรเจกต์ของเราหรือว่าโนด MCU ของเราเนี่ยทำการเชื่อมต่อกับตัวนะครับบริ้นก่อนนะครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็คลิกนะครับปุ่มสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านมือขวาบนของตัวแอปบริ้นของเราก็จะสู่สถานะโหมดการรันครับทีนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใช้ไฟฉายเนื่องจากสภาวะตอนนี้มันมืดผ้าม่านเลยเปิดนะครับมันจะเปิดพ้นจากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเราลองนำไฟฉายมาส่องดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมอเตอร์มันจะหยุดเองของมันอัตโนมัติครับอันนี้คือโหมดออโต้นะครับก็คือตามแสงนี้เราก็จะสามารถวัดค่าแสงได้ประมาณ800เลยนะครับมันจะเกินสเกลไปนี่ลิงสามารถปรับได้นะครับทีนี้ลองนำแสงออกครับเห็นไหมครับผ้าม่านก็จะเปิดอัตโนมัติและแสงตอนนี้ก็ลดเหลืออยู่ที่ประมาณ 3-400 นะฮะค่าตรงนี้เป็นค่าอนาล็อกที่อ่านได้โดยตรงจากตัวเซ็นเซอร์ LDR นั่นเองนะครับยิ่งแสงมากค่ายิ่งมากยิ่งแสงน้อยค่าก็จะยิ่งน้อยเช่นกันรอดูอีกครั้งครับอันนี้คือผ่านแอปนะครับผมตั้งไว้ใกล้ๆครับเพื่อเห็นชัดนะครับสักครู่ครับแสงเยอะนะครับปฏิภาณมันติดนะครับแต่รอแป๊บนึงรอดูอีกครั้งครับโอเคครับถ้าเกิดว่าผ้ามันพันกันก็อาจจะแกะบ้างนิดนึงครับเพราะว่าผ้าผมใช้ผ้าหนาเลยเนี่ยมันเป็นผ้าม่านเลยครับฉะนั้นมันอาจจะติดบ้างแต่ว่าใช้มือหมุนมอเตอร์ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำการสามารถเปิดปิดได้ทีนี้ก็คือในส่วนของตัวออโต้นะครับทีนี้ลองแมนนวลบ้างนะครับสักครู่ครับโอเคไม่ติดแล้วนะครับลองมอเตอร์บ้างลองแมนนวลบ้างแล้วก็แค่กดปุ่มออนออฟตรงนี้นะครับอันนี้คือออฟเห็นไหมฮะก็สถานะออฟเลยอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือจะกลายเป็นโหมดแมนนวลแล้วนะครับปุ่มนี้ก็จะขึ้นแมนนวลจากเดิมออโต้เมื่อกี้นะครับนี่คือควบคุมผ่านแอปนะครับประมาณนี้ครับออนออฟนะครับประมาณนี้ครับจากเดิมนะครับจะกลายเป็นโหมดแมนนวลไปแล้วเนื่องจากว่าเราควบคุมด้วยมือของเรานั่นเองครับก็คือเปิดปิดตามมือแล้วก็กดปุ่มนะครับแล้วก็ออโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองเอาแสงมาตกกระทบที่ตัวเซ็นเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับโอเคเห็นชัดๆก็จะกลับมาแมนนวลเหมือนเดิมออโต้เหมือนเดิมครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในสองการทดสอบนะครับผ้าม่านเปิดปิดอัตโนมัติด้วยแสงและระบบแมนนวลออนออฟด้วยมือนะครับประมาณนี้นะครับครับผมครับผมขอจบการนำเสนอนะครับแบบจำลองเปิดปิดผ้าม่านอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้แอป Bint ร่วมกับนะครับเซ็นเซอร์แสงเพื่อทำให้ในการเปิดปิดผ้าม่านอัตโนมัติเมื่อมีแสงและไม่มีแสงตามลำดับครับผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ